ของพรรคภูมิใจไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคคลแล้วก็ตัวตำแหน่งใช่ไหมก็ส่งไปฉบับเดียวนะครับลงนามไปเรียบร้อย7คน8ตำแหน่งนะครับก็ยังไม่ได้เห็นมีการติดต่ออะไรกลับมานอกจากได้รับการติดต่อจากทางท่านเลขาครม.ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วให้ไปกรอกประวัติตรวจคุณสมบัติต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งทุกท่านก็ไปแล้วก็เลยน้องสาวแล้วใช่ไหมคะนะถือว่านิ่งหมดแล้วนะคะในส่วนของส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็นิ่งมานานแล้วครับนิ่งมานานแล้วกรณีน้องสาวคุณชาดาที่มีข่าวก่อนหน้านี้นี่คือเคลียร์ลงตัวแล้วใช่ไหมน้องสาวคุณชาดาไม่ต้องมีอะไรเคลียร์ก็ท่านก็มีความเหมาะสมนะครับท่านเป็นผู้บริหารเป็นนายกเทศบาลเมืองของอุทัยธานีแล้วก็คุณชาดาท่านก็เสียสละท่านกังวลว่าความที่ท่านเป็นส.ส.เขตเดี๋ยวจะไม่มีเรียกว่าคนคอยช่วยซึ่งรัฐบาลเสียก็เป็นน้ำอยู่นะครับท่านก็เสียสละให้คุณมนัญญามาเป็นคุณชาดาก็ได้ทำหน้าที่ประธานวิปของฝ่ายพรรคภูมิใจไทยในการที่จะประสานงานต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆในสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็เหมาะสมทางรองวิษณุเนี่ยเปรียบเทียบว่ารัฐบาลชุดใหม่เหมือนกับเรือเหล็กที่อาจจะมีสนิมเนื้อในเป็นห่วงเรื่องนี้บ้างไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้ก่อนทำเรือนี่เขาเคลือบฟินโค้ดหมดแล้วหลายชั้นสนิมขึ้นไม่ได้ฮะเหล็กพวกเวลาทำเหล็กนี่ต้องถามผมเนี่ยโอ้โหต้องพ่นสีไพรเมอร์ต้องหลายชั้นเขากันสนิมก่อนพ่นสีต้องพ่นทรายด้วยนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับทำงานเพื่อบ้านเมืองนะครับอะไรดีก็ว่ากันไปตามนั้นอะไรไม่ดีต่อให้เสียงปริ่มน้ำหรือไม่ปริ่มน้ำก็ต้องค้านกันรัฐบาลจะอยู่รอดได้ก็คือต้องทำความดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานเพื่อประชาชนเพื่อบ้านเมืองเท่านั้นนะครับถ้าทำแบบนี้ต่อให้มีเสียงเกิน1เสียงก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทำสิ่งที่มันไม่ได้ความต่อให้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งไปหลายๆ10เสียงก็พังมาให้เห็นไม่รู้ตั้งกี่รายหรือกี่รายแล้วปัญหาภายในที่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเป็นกังวลบ้างไม่กังวลเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเพียงแต่ว่าอย่าทำให้ช้ามากกว่านี้เลยนะครับเพราะว่าดูเวลาลงพื้นที่กลับไปพื้นที่ไปขอบคุณชาวบ้านไปพบชาวบ้านท่านทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาทำงานสักทีเลือกตั้งผ่านมาตั้งนานแล้วก็คิดว่าคงใกล้แล้วแหละครับนะครับก็คงยืดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแม้จะไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่เป็นห่วงเรื่องของอายุของรัฐบาลไหมคะหากมีการปวดอย่างนี้ตลอดเวลาก็ตอบไปแล้วไงครับว่าถ้าทำในสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องกลัวแล้วแต่ตอนนี้มันมีการปรามาสว่าอาจจะได้แค่3เดือน6เดือนมองว่ามันเป็นขนาดนั้นไหมคะปัญหาก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเราทำสิ่งที่ดีเราก็ต้องมั่นใจนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเราตั้งใจทำงานตามนโยบายที่ได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ถ้าเราเข้าไปพวกเราก็ทำงานเลยจริงๆทำตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปเรื่องกัญชาที่อภัยภูเบศนะครับก็เราก็มั่นใจว่าเราก็ทำงานออกมาพี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเลือกเรากลับเข้ามาใหม่หรือไม่นะครับก็ไม่กังวลในเรื่องของเวลาหรอกครับทุกคนถ้าตั้งใจทำงานก็มันก็ไปได้ครับมั่นใจยังมั่นใจว่านโยบายกัญชาของต้นจะได้มีการบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาล